ก็ยังถือว่าช่วงนี้เนี่ยต้นปีแล้วก็ใกล้จะเทศกาลปีใหม่ไทยอย่างสงกรานต์ด้วยนะฮะก็ต้องเดินสายทำบุญหน่อยใช่ไหมอยากทำบุญอยากไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรขอพรอะไรแบบนี้วันนี้เลยจะพาไปที่จังหวัดนครปฐมนะฮะผมไม่ได้พาไปเองหรอกคุณเป้ธารมนไพศาลคนนี้ถ้าพาไปต้องดีแน่นอนใช่ไหมฮะวันนี้จะพาไปสักการะเป็นองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมซึ่งเขามีการแกะสลักมาจากไม้แล้วไม้เนี่ยอายุยาวยืนยาวมากคุณผู้ชมมาเป็นพันๆปีค่ะเนี่ยอยากเห็นน่ะอยากเห็นใช่ไหมฮะอยากเห็นต้องสวยมากแน่ๆเดี๋ยวตามคุณแป้ไปดูแล้วกันนะฮะว่าที่นี่จะเป็นอย่างไรร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันครับชวนทุกคนมาที่จังหวัดนครปฐมค่ะจะชวนมาสักการะพระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะซึ่งแกะสลักจากไม้อายุกว่าพันปีแล้วก็เป็นองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยค่ะประดิษฐานอยู่ที่นี่เลยค่ะวิหารพระโพธิสัตว์กวนอิมทุ่งพิชัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐมแห่งนี้ค่ะพระโพธิสัตว์กวนอิมทุ่งพิชัยตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมบนพื้นที่กว่า10ไร่สร้างขึ้นในปี2538เพื่อขยายพื้นที่จากวิหารหลังเดิมที่มีเพียง1ไร่เศษซึ่งเกิดขึ้นจากความเคารพความศรัทธาของประชาชนที่เดินทางมาสักการะโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น2จุดหลักจุดแรกชั้นล่างคือสถานที่ประดิษฐานพระพุทธไตรรัตนะพระพุทธเจ้า3องค์ซึ่งแกะสลักจากไม้อย่างพื้นที่ตรงที่ไปอยู่ด้านหลังนี้คือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญเลยใช่ครับคืออะไรคะอาจารย์ครับด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธไตรรัตนะพระพุทธเจ้าค่ะเห็นมีทั้งหมด3องค์แต่ละองค์ก็มีการเวลาคนที่เดินทางมาสักการะก็จะขอพรในเรื่องต่างๆซึ่งแตกต่างกันใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับผมก็อย่างกับองค์กลางนะครับก็จะเป็นพระสักยมุนีพระพุทธเจ้านะครับซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าในปัจจุบันนะครับส่วนทางด้านซ้ายมือของผมเนี่ยนะครับก็จะเป็นองค์พระมิตรพุทธเจ้านะครับซึ่งองค์ที่3ก็เป็นพระไพศาลคุรุพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าทางฝ่ายมหายานซึ่งก็ยังมีคติความเชื่อด้วยว่าพระองค์ท่านนั้นมีปณิธานในเรื่องของพระพุทธเจ้าหมอยาใครได้เดินทางมากับนมัสการแล้วนั้นเนี่ยจะมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงจะมีอายุวัฒนะที่ยืนยาวนะครับเป็นความเชื่อแล้วก็สั่งสมมาจนถึงปัจจุบันใช่ครับผมนอกจากพื้นที่ตรงนี้เห็นบอกว่าข้างบนก็มีไฮไลท์สำคัญเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับผมเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปเลยครับผมครับผมข้างล่างว่าสวยแล้วพอมาข้างบนนี่แบบว่าสวยงามมากยิ่งใหญ่มากครับอันนี้เป็นอะไรคะอาจารย์คือเป็นองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมนะครับที่แกะสลักจากไม้ไม้เนี่ยที่มีอายุกว่า 1,000 ปีนะครับจากเมืองใต้สิวประเทศจีนมานะครับซึ่งเป็นไม้ทั้งองค์เลยนะครับโดยมากคนที่เดินทางมาจะต้องกราบไหว้ขอพรเรื่องอะไรบ้างคะคือสาธุชนโดยทั่วไปเนี่ยนะครับที่เขาเดินทางมากับนมัสการเนี่ยหนึ่งเรื่องค้าขายเรื่องธุรกิจเรื่องโชคเรื่องลาภนะครับเรื่องสุขภาพเรื่องสิ่งที่เป็นมงคลนะครับก็สาธุชนก็ต่างประสบความสำเร็จกันเยอะนะครับเพราะประสบความสำเร็จเป็นเหตุให้หลายๆคนเนี่ยก็มาร่วมกันสร้างสถานที่แห่งใหม่ตรงนี้ขึ้นมาใช่ครับใช่ครับอาจารย์คะเป้าหมายต่อไปในการพัฒนาหรือว่าต่อยอดตรงนี้คืออะไรบ้างคือตรงจุดนี้เนี่ยผมมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาพื้นที่ตรงนี้เนี่ยให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงพระพุทธศาสนานะครับก็อยากให้สาธุชนทั้งหลายนั้นเนี่ยหนึ่งได้มารีแลกซ์ได้มาไหว้พระนะครับได้มาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับได้มาพักผ่อนชมบรรยากาศเงียบสงบสบายๆอย่างเงี้ยครับสัตว์กวนอิมทุ่งพิชัยเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คในพื้นที่จังหวัดนครปฐมที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือและเดินทางมาสักการะอย่างต่อเนื่องซึ่งจากนี้ไปจะพัฒนาสถานที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาต่อไปคุณผู้ชมคะวิหาร
านพระโพธิสัตว์กวนอิมทุ่งพิชัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐมนะคะเป็นอีกสถานที่ที่น่าสนใจค่ะเพราะว่านอกจากจะได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแล้วค่ะก็มีโอกาสได้ชมพุทธศิลป์รวมถึงสถาปัตยกรรมอันสวยงามด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถแวะเวียนมาได้ค่ะที่นี่เปิดทุกวันตั้งแต่ช่วง8 โมงเช้าจนถึง5 โมงเย็นค่ะไปกันได้นะครับคุณผู้ชมฮะอยู่นครปฐมถ้าเกิดว่าใครที่อยู่กรุงเทพก็ถือว่าไม่ไกลเลยแม่กินข้าวหมูแดงด้วยที่นครปฐมอร่อยครับหลายอย่างอร่อยหลายอย่าง